ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยซื้อรถมือ2คลิก Cars 24มีรถให้เลือกกว่าพันคัน Ladies and gentlemen welcome back to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้วนะครับ2คู่ทั้ง2คู่ทั้ง2คนนะครับเป็นผู้หญิงและมีน็อกอีกด้วยนะครับคู่ที่3จะเป็นตาของผู้ชายแล้วนะครับ The next bout is a Muay Thai bout at 67 kilograms. Let's bring out the fighter in the black corner, Kendu Irving. เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดครับ2คู่แรกน็อกยก2ทั้ง2คู่ครับนี่คือคู่3ครับมาดูนักชกวัย22ปีจากสหรัฐอเมริกาครับเคนดูเออร์วิงเจ้าของส่วนสูง182เซนติเมตรสถิติการชกนี่14ครั้งชนะ10แพ้4ยังไม่เสมอใครครับล่าสุดก็ชนะคะแนนอาโกบีกาโดเวยี่สิบสองปีแล้วนะครับจากอเมริกาครับมาซ้อมที่ค่ายมวยไฟเทคครับนี่ครับรูปร่างดีเหลือเกินครับ182เซนติเมตรand in the red corner let's bring out Majid Mohedi คู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด67กิโล3ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen this is a Muay Thai bout at 67 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ the fighter in the black corner น้ำหนัก67กิโลสูง182 weighing in at 67 kilograms standing 182 centimeters tallมาจากสหรัฐอเมริกา from the United States of America this is Kendu Irving แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก67กิโลสูง177 weighing in at 67 kilograms standing 177 centimeters tall มาจากประเทศอิหร่านFrom Iran, this is Majid Mohedi! And your referee, Nai Bullert, แก้วพิทักษ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์177เซนติเมตรกับ182เซนติเมตรนะครับ 30-40 ปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นคู่ปรับในเรื่องสงครามครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับเป็นคู่ปรับบนเวทีเรื่องของการต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยครับมาจิตจากอิหร่านครับเจอกับเคนโดจากอเมริกาเอาละครับมวยเวทยักษ์ใหญ่เลยนะครับคู่นี้ครับก็มีโอกาสที่จะไม่ครบยกสูงมากๆอีกหนึ่งคู่ครับ65กิโลกรัมเอาขีดเส้นไว้2ยกละกันครับมีโอกาสหล่นสูงครับใครก็ใครแหละครับวันเสาร์ที่แล้วนี่อาถรรพ์หมายเลข1นะครับ4คู่แรกน็อกยก1รวดครับแล้วก็มาสัปดาห์นี้ครับน็อกยก2ไปแล้ว2คู่ครับแทงเข่าขวาครับเคนดูมาจิตหมัดขวาครับหมัด1 2ครับนี่ครับโอ้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับของอเมริกาแล้วก็อิหร่านพร้อมนะพูดกั
โอ้โหดูครับการต่อยหมัดถือว่ามาเป็นชุดเลยครับโอ้โหดูฮะป้องกันแทบไม่ทันครับโอ้โหมาจริงดีรัวหมัดเป็นพายุเลยนะฮะเห็นดูเออร์วิ่งนี่ได้แต่ตั้งรับแล้วครับตอนนี้อ่ะพยายามจะโต้ด้วยเข่าครับโอ้โหตั้งหลักแทบไม่ทันต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้โหนี่เปิดฉากมาลุยก่อนลุยก่อนได้เปรียบเอาโดนคืนบ้างครับจะโยกครับจะโยกครับโยกไปรับหมัดครับมาจีดเคนดูขยับเข้าหาครับยัดซ้ายเข้าไปก่อนครับทีขวาครับเคนดูครับบวกหมัดขวาครับมาจีดครับโอ้มาจีดนี่จีดจ๋าจริงๆครับหมัดขวาครับยัดซ้ายผ่อนหน่อยครับโอ้โหไม่งั้นนี่ไม่เหลือแรงไว้ต่อยยก2ยก3ครับเอาพวงหมัดขวามาเป็นพักๆผัดกันได้ผัดกระโดนแล้วครับเป็นทีของเอ็นดูบ้างครับเติมบ้างครับเอาละครับเป็นทีของผมบ้างนะครับพยายามจะสับซอครับเอาโอ้โหดูครับได้ใหญ่เลยครับนี่ฮะระยะประชิดนี่แกงัดเลยครับงัดด้วยซอครับเอามาสับอีกทีนึงครับเสียบเข่าครับโอ้โหดูครับดูความที่รูปร่างแกดีเลยครับยกเป็นโดนครับเข่าครับแทงซ้ายสับซอขวาครับเคนดูขวางเอาขยันจะขวางแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์เรียกออกมาครับเอาแหมโอ้ยแบ็คคิกครับแบ็คคิกเอาหมัดขวาครับหมัดขวาของมาจีครับเคนดูเย็บซ้ายปูหมัดขวาครับแหมหมัดเพี้ยงควายครับเอาสับซอขวาครับทางด้านของเคนดูโดนเข่าขวาของมาจีครับเข่าซ้ายคืนไปสับศอกขวาครับเคนดูเจ็บซ้ายโอ้โหดูครับผัดกันโดนจริงๆครับผัดกันทำครับเอ้าเป็นทีของเอ็นดูบ้างครับมีหมัดมีศอกมีเข่าครับโอ้เอ้าพยายามจะงัดศอกต่อยหมัดครับมีหมัดแย็บแล้วก็พยายามรัวเหมือนกันครับแหมยังไม่โดนครับชุดนี้ของทางด้านเอ็นมาจีครับแย็บขวาไว้ครับเคนดูทีบซ้ายครับมาจีเอ๊ะขาหน้าไม่ถึงครับมาแล้วครับมาคือหมดก็ต้องหมดแล้วครับใส่กันไปเลยครับโอ้แทงซ้ายยาวๆครับเคนดูมาจิตบวกหมัดขวาครับโดนหมัดขวาของเคนดูครับสับศอกขวาโอ้สับศอกขวาครับโดนหมัดขวาคืนครับสับศอกขวาครับสับศอกขวาโอ้แต่ว่าแขนของมาจิตนี่สั้นกว่าครับสับไม่ถึงครับโอ้จบที่ศอกขวาของเคนดูครับโอ้โหสมกับเป็นการสู้เพื่อศักดิ์ศรีของ2ชาติครับอเมริกาแล้วก็อิหร่านครับหอบแฮกๆเลยครับมาจิตโอ้ถือว่าเป็น3นาทีที่สุดมันเลยนะครับยกแรกครับใส่กันตั้งแต่ต้นยกจนถึงเนี่ยฮะครบหมดยกแล้วฮะดูภาพช้าครับโอ้โหผัดกันได้ผัดกันโดนครับนี่ฮะต้นยกนี่เป็นของมาจิตก่อนนะครับรัวได้หมัดครับโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับแต่หลังจากนั้นนี่ก็เป็นมาจิตบ้างครับโอ้แกโยกทีไรโดนหมัดทุกทีเลยนะครับโยกไปรับหมัดครับเนี่ยครับโอ้แต่ว่าสู้ดีมากๆครับมีครับบวกหมัดขวาครับแยบซ้ายครับหมัดขวาของมาจิตโดนศอกขวาของเคนดูครับศอกกับหมัดแหละครับเนี่ยครับโดนศอกขวาครับหน้าหงายเงือบเลยครับแล้วบวกหมัดขวาคืนมาแล้วนี่แบ็คคิกครับเสียบขวาครับพยายามสู้เข่าครับโอ้ตอนช่วงพักยกนี่ระบบหายใจของเคนดูนี่เหมือนไปเดินช้อปปิ้งในห้างมาแอร์เย็นๆครับสบายมากเลยส่วนทางด้านของมาจีดนี่ระบบหายใจแกเหมือนแบบวิ่งมา100กิโลครับเอาละครับโอ้โหหล่นเลยครับก้านคอนะครับโอ้นี่ต้นยก2ท่านเองนะครับโดนนับ8ไปแล้วครับจะเป็นยกอาถรรพ์ของวันนี้หรือเปล่าครับ2คู่แรกน็อกยก2ทั้ง2คู่ครับคู่นี้นี่ก็ไม่แน่แล้วนะครับที่แล้วนี่ยกหนึ่งครับเสานี้อาจจะเป็นยก2ครับโอ้คนจำเป้าอีกแล้วนะครับโอ้แกทุ่มสุดพลังครับแกโหมสุดตัวครับโอ้ยแบ็คคิกหมัดขวาหมัดขวาซ้ายขวามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับทางด้านของมาจิตมาเป็นพักๆโอ้โหแกเร่งนี่เร่งไม่น่ากลัวเลยนะครับมาจิตครับโอ้โหแต่ว่าโดนศอกครับหล่นอีกแล้วครับโอ้โหฟันอย่างนี้นี่ใครจะทนไหวครับโอ้โหแกฝึกฝนศอกมาดีเหลือเกินครับทางด้านเฮนดูนักชกจากอเมริกาครับนี่ฮะดูระบบหายใจแกดิครับแม่เดินชิวๆเลยครับโอ้โหนี่เป็นขุนศอกคนใหม่เลยก็ว่าได้ครับฟันศอกได้ทุกท่วงท่าครับคือรูปร่างแกสูงยาวด้วยครับทางด้านของเฮนดูครับนี่ครับโอ้จบเร็วครับจบยก2อีกแล้วครับท่านครับ
3คู่ติดต่อกันนะครับวันเสาร์ที่แล้วนี่ยกแรก4คู่ครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับน่ารักน่าลุ้นจริงๆครับดูภาพช้ากันก่อนครับแข่งนี้ในโดนปลายคางนะครับถึงกับโดนนับ8ครับแล้วก็จากนั้นครับศอกขวา2 3 4 5โอ้โห5ศอกจริงๆแล้วผู้ชายนี่อกผู้ชายที่3ศอกก็น่าจะพอครับเกินแล้วครับนี่5ศอกเลยครับโอ้โหเต็มกบหูครับเรียบร้อยครับพบกับมิสเตอร์มาร์คบนเวทีLadies and gentlemen, in round number 2, we have a winner via technical knockout. In the black corner, Kenu Irving! Wow, ladies and gentlemen, 3 fights, 3 knockouts. We're going to take a quick break and we'll be back with our next bout.เราจะพักกันสักครู่นะครับคู่ต่อไปจะเป็นมวยเอ็กซ์ตรีมพิกัด60กิโลนักมวยจากประเทศอิหร่านและนักมวยจากประเทศไทยครับอย่าพลาด Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม